านใครมาริโกน่าครับน้ำตาสั่นจมคิดถึงนางฟ้าอรชนแม่อยากให้เจ้ารับรู้ยังอยากให้เจ้ารับฟังว่าความรักความใครมันคู่กันไม่ได้เลยให้อาจารย์ตัดสินตั้งแต่คู่แรกนี่เลยได้ไหมเงินล้านมันกูกันกันอะผมเดินออกมาแล้วผมตกใจครับก้าวขาผิดครับไม่ใช่ครับผมตกใจพอผมหยุดเลยครับผมเงยหน้าขึ้นมาครับวันนี้เป็นคนแข่งมันน่ากลัวไปเปล่าครับวันนี้เงาเสียงออกสายนี่หมดเลยก็น่าจะต้องสนุกสนานไม่ใช่ว่ามันพี่ยิ้มได้ยิ้มได้นะพี่นะโอ้ยิ้มเลยวันนี้ก็เป็นศึกใหญ่ครับวันนี้เข้าสู่รอบ4ทีมรอบรองชนะเลยใครชนะวันนี้ไปรอชิงเลยเพื่อเข้าไปชิงร้านที่26จาก ASCG Advance คิดดูสงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศศึกชิงร้านที่26 4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศกระบี่กาญจนบุรีอุดรธานีและนครศรีธรรมราชนัดที่1กระบี่พวกเราอบต.หนองยางจังหวัดกระบี่ผู้คนน่ารักสู้สู้นครศรีธรรมราชอบต.อู่ร่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมาครั้งนี้สู้เพื่อเงินล้านเย้จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีเป็นตัวแทนแห่งธรรมะอ๋อใช่ใช่ใช่กระบี่นี่เป็นตัวแทนของการสู้ฟาดฟันโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ว่าธรรมะจะชนะกระบี่หรือเปล่ายังไม่รู้จังหวัดกระบี่ของพี่นี่คืออาวุธหรือว่าลิงพี่ก็ได้ทั้งสองอย่างเขากระบี่ก็ลิงเนี่ยเป็นลิงก็ได้ใช่ไหมอาวุธก็ได้ฮะอาวุธใช่ไหมผมอยากจะแหลกอย่างนี้ครับพอพูดได้พูดได้พอในแล้วในแล้วนี่ก็จังหวัดกระบี่มากับคนนครศรีธรรมราชคุณนครผมก็อยากจะแล้งตายเลยเพราะว่าจะได้รู้เรื่องไม่งั้นจะแต่งทั้งมาได้แต่ฟังไม่รู้เรื่องพูดดีๆลุงเค้านั่งดูอยู่นี่เห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะก็ทั้ง2จังหวัดนี้นะฮะถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ทั้ง2จังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำเต็มที่เหมือนที่มีสุภาษิตเอาไว้ว่ากระบี่อยู่ไม่ไกลจากพังงากระบี่อยู่ไม่ไกลจากพังงานเล่นไปแล้วอ่ะฮะเล่นไปแล้วกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจอ่ะตัวเล่นอีกนิดนึงเป็นไรอ่ะพี่คนอุดรพี่จะทำไงอ่ะพอฉะนั้นสองจังหวัดนี้เอาใจช่วยให้ทำเต็มที่เลยสองจังหวัดนี้เป็นตักเตือนอะไรใดๆก็จำได้ป่ะเซรีน่ากับน้องแอร์จำได้ค่ะน้องแอร์ที่ร้องไห้จำได้อ๋อที่โดนแกว่าจะร้องอีกแล้วมีกอวิจารณ์น้องแอร์เดินไปเลยหนูเป็นตัวถ่วงของจังหวัดหนูใช่ไหมขนาดนี้เลยแต่ก็ไม่ใช่แอร์คนเดียวที่เสียใจในวันนั้นน่ะทำไมก็รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนั้นอาจจะทำเกินไปหรือเปล่าอาจจะแบบว่าคอมเพลนน้องเกินไปหรือเปล่าหนูก็รู้สึกผิดเหมือนกันหนูก็แบบเห็นสิบล้อมาแล้วหนูเดินออกไปเลยอ่ะสิบล้อชนมันยังหักหลบเลยอ่ะไม่กล้าชนหนูหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะจะไปโดดบ่อยแค่เคยโดดลงไปแล้วมันก็ดุนมันก็ดุนมาส่งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ทำยังไงอีกหมดหนทางแล้วค่ะไม่เหมือนพี่ทำไมคะพี่ถีบเมียก็ไม่ได้บอกจระเข้แล้วยังไงฮะเมียพี่มีใครแรงกว่าพี่ใครมีใครไม่มีใครสู้เมียพี่ได้แล้วพี่ครับครับมีทางบ้านขอให้อินเสิร์ตภาพเมียพี่ให้เห็นว่าอยากเห็นภาพเลยครับอย่าเลยอย่าเลยอย่าให้เมียผมไม่ออกอันนี้ละกันนะคะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำท่าให้ดูก็ได้ค่ะหนูถามนิดนึงตอนนี้ภาคใต้ฝนตกไหมคะตกพี่โอ้อากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆโดยเฉพาะไม้สุดท้ายต้องดูแลสุขภาพนะอย่าไปตากฝนเป็นอันขาดเดี๋ยวฝนแห้งเดี๋ยวฝนแห้งโอเคครับมุกนี้คือเหมือนเราซักผ้าเราตากผ้าผ้าแห้งอย่าตากฝนเดี๋ยวฝนแห้งดีๆแล้วเหนื่อยต้องเล่นไปอย่าท้อแท้มันจะได้สักวันหนึ่ง
ใช่ครับพี่แอดต้องแนะนำว่าวันนี้ร้องให้พี่ตังร้องไห้บ้างไอ้นี่ร้องจนพี่ผัวทิ้งเลยไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาสิเอาแค่อารมณ์เพลงก็พอถ้าไม่ร้องให้น้องเดินเอามานิ้วจิ้มตามไม่ต้องเดี๋ยวพี่เอารองเท้าตบพี่คะทำกับเมียพี่กับพ่อพี่อย่าทำกับคนอื่นด้วยสิคือจริงๆแนะนำนะฮะให้ทำสัญญากันทำไมเพราะนี่ศึกสายเลือดใต้กับใต้เจอกันทำสัญญาแบ่งคนละ 500,000 แบ่งคนละ 500,000 ถ้าใครได้แชมป์ทำไมนะไม่ได้เขาต้องแข่งขันกันกระจายไงกระจายกระจายกระจายได้กันใช่ของเราทำไมนะไซน่าสนามฟุตซอลค่ะสนามฟุตซอลกีฬาของเราน้องแอร์ทำอะไรนะเสียงตามสายเสียงตามสายเสียงตามสายฟุตซอลโอเคไหมจัดฟุตซอลที่นี่แล้วประกาศประกาศที่ที่นู่นประกาศจะได้ดูมันไกลไปมันไกลไปฉันจะมาเชียร์ที่ไหนหรือตัวแข่งฟุตบอลที่ฉันประกาศที่นู่นไว้คนละจังหวัดโอ้ยนะอยากให้สามัคคีใช่ใช่ครับสมจริงครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสมจริงครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวคุณโคราชพี่เหรอผมคุณโคราชแต่ว่าตอนนี้ผมทำธุรกิจกับทางใต้อยู่ธุรกิจอะไรกูโรตีชาชักโรตีชาชักยี่ห้ออะไรกูไงฮะแล้วแต่กระป๋าพูดดีๆผมถามว่ายี่ห้ออะไรครับคุณสมจิตครับยี่ห้อกูใช่ไหมยี่ห้อมันชื่อกอไก่สระอูใครตั้งเนี่ยใครตั้งก็ไเจ้าของไอ้น้าคนนี้เจ้าของดีกูเจ้าของแบรนด์ว้ายตายแล้วสวัสดีครับพี่ครับถึงว่าหน้าตาเหมือนเจ้าสัวก็อยากจะบอกชาวใต้ว่าเกษตรแซมัวหลายคนรักเน่ขอให้สองจังหวัดนี้แข่งขันด้วยความมิตรภาพแล้วก็ทั้งสามไม้สำคัญที่สุดสู้เต็มที่นะครับผมครับครับประชันเงาเสียงวันนี้ผมเชื่อว่าร้องได้ทุกคนทางนี้ชอบหมดแน่นอนทั้ง2จังหวัด 100% แต่ไม่ใช่แค่ขวัญใจชาวใต้นะทำไมฮะเพราะว่าคราวที่แล้วที่อาจารย์แกมาเนี่ยครับคนมาแข่งภาคอีสานหมดเลยเออใช่ภาคกลางก็ชอบภาคอีสานก็ชอบคือเพลงเขาพร้องไงชอบในเนื้อหาชอบในเนื้อหาโอเคพบเลยครับอาจารย์ไข่มาริโกน่าครับเชิญครับแสงสว่างเอารุ่งรางมาอยู่
ันใจชาวใต้อย่างเดียวหรอกหวันใจพิธีกรด้วยชอบมากสัญญาคุณากรนี่ร้องเพลงของพี่สีเผือกได้ไปคุณาเชียร์อาจารย์ใครครับพี่สมจิตเนี่ยสมจิตบอกพี่สีเผือกต้องลงบ่อจระเข้ด้วยลงบ่อจระเข้ไม่มีจระเข้เลยครับเมียผมกินจระเข้ไปขณะนี้นะครับอาจารย์มีคนสมัครเข้ามาเยอะแยะอยู่เลยนะขอบคุณมากเลยอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ตอนนี้ยังมีไปงานโชว์ทุกวันทุกวันไหมหุบกระพงไหมอาจารย์ก็มีที่หุบกระพงครับปลายปีนี้วันที่10ธันวาครับ10ธันวาเทศกาลดนตรีมาริโอน่าตอนนานตำนานลุงเท่งตำนานลุงเท่งลุงเท่งก็คือไอ้เท่งไอ้เท่งที่เป็นรากที่เป็นสัญลักษณ์ของหนังตะลุงมันเป็นดนตรีชาติพันธุ์นะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามีมาริโอน่าวงเดียวก็มีมาริโอน่ามีสุดรักอักษรทองมีครูลมศิลป์มีหลายคนมีหลายคนก็คือในรากของทางภาคใต้6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเหมือนเดิมครับโอ้โหรอจนเช้าเลยอาจารย์ใช่ครับคือหมูเสือนอนดูเพลินๆไปเพลินๆไปครับวันนี้เดี๋ยวมีมาเป็นต้นเสียงให้กับเราโอเคครับเพราะว่าคนร้องเพลงอาจารย์เยอะอยู่แล้วล่ะอาจารย์ใครครับเชิญครับอาจารย์คุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเชิญครับตอนนี้ไปดูเงาเสียงคู่แรกของอาจารย์ไข่ครับผิดป่าวะไอ้น้องเดี๋ยวน้องหนูจ๋าสระสีวัฒนทองไปถึงนู้นแล้วนะมาที่กันค่ะค่ะเขาติดต่อหนูมาซ้อนทำกับข้าวค่ะจะได้จะได้จะยืนคนละจังคนละห้องส่งงานคนละห้องนู้นแล้วกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไหนมาแล้วก็ร้องซะหน่อยค่ะนะร้องไม่เหมือนโดนแป้งแน่ๆผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงยุคใหม่มีเงินฉี่ได้น้องเอชื่ออะไรวิษณุนาคผงค่ะพี่ชื่อที่เพื่อนๆเรียกไหมคะแพนเค้กสมัยตอนอยู่ปฐมนะคะค่ะไม่น่าชื่อแพนเค้กน่าชื่อซาลาเปานะคะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เอามั้ยชื่ออะไรคะขนมถังแตกบ้านนั้นใหญ่ไปค่ะขอบคุณพี่สมจิตจงจ่อห่อนะจ่อห่อค่ะนี่ไม่มีค่ะหนูคะทำอะไรที่ไหนนี่ทุกวันนี้ก็ร้องเพลงทั่วไปค่ะทุกวันนี้เป็นนักร้องค่ะแต่ก่อนเคยทำอะไรมาก่อนไหมเคยขี่สำล้อเครื่องไหมรับราชการครูเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะคุณลิลลี่จบคุณลิลลี่คุณลิลลี่ที่แท้ก็เพื่อเราคุณลิลลี่ไอ้เป็นสายภาษาไทยเลยนะจบครุศาสตร์เลยเหรอครับจบครุศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาไทยค่ะนี่เวลาร้องเพลงร้องเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ร้องได้หลายเสียงค่ะแล้วแต่ร้องผู้หญิงได้มั้ยร้องผู้หญิงพอได้ค่ะร้องเพลงตั้งลีลาได้มั้ยตั้งเองร้องเชฟบาใช่มั้ยคะเชฟบาไม่เอาบาเพลงเขาอยู่ในความสวยเหมือนกันนั่นแหละดาภพรจริงๆแล้วเอาเพลงเขาสิได้มั้ยพี่ตั้งนี่เป็นไอดอลหนูค่ะจริงป่ะเหรอชอบตรงไหนดำหรือว่าสวยครับตั้งสวยแล้วเขาบอกว่าดำเนี่ยดีค่ะแล้วเพราะอะไรอ่ะค่ะไม่เล่นค่ะอ๋อไม่เล่นนะคะโอเคคือไม่ทันใช่มั้ยครับหนูชอบมากเลยที่ไอเพลงอะไรจะไปอะไรอย่างเงี้ยเออดีๆไปอ่ะไปเถอะไปจงไปซะไปให้ไปสิเวลาร้องเพลงเนี่ยทำไมหน้าตาทำไมต้องเพลงชมพูร้องสิครับไปเธอไปเนี่ยไปเธอไปเนี่ยดูนี่หน้าดีได้อารมณ์ดูมีอารมณ์เธอกับฉันจะได้ต้องมาพี่ภูไปนอนเถอะไปนอนเถอะพี่ภูไปนอนไอ้นั่นก็หลับอยู่แล้วไหนก็ง่วงนอนเลยอ่ะมึงร้องอย่าร้องเลยวะอย่าร้องเลยวะไปเถอะจานเห็นหรือยังก็จานหนูถูกกระทำย่ำยีเนี่ยโอ้ได้เลยได้ไปเถอะไปจงไปสักไปให้ไกลเดี๋ยวรอลุ้นท่านไข่นะไปชื่นชอบอาจารย์ไข่เพราะอะไรฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่ไงฮะครับว่าแล้วเดียวชอบเสียงเสียงแกก็เป็นธรรมตะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เพราะอาจารย์ไข่หมายความว่าเพราะเขาคืออาจารย์ไข่ชอบอาจารย์ไข่นะธรรมดาร้องยังไงนะงานทั่วไปค่ะงานบวชงานแต่งไปทุกงานฟรีไม่ไปงานเดียวไปทุกงานยกเว้นงานฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอนเสิร์ตอาจารย์ไข่ที่จะจัดอุกพงขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เชิญหนูไปเป็นศิลปินรับเชิญนะไม่ไม่ออกเก็บตังค์เดินด่านเพชรบุรีมาเลยดูอาการก่อนถ้าวันนี้อาจไม่ให้เข้างานถ้าร้องดีอาจารย์ไข่ไม่แน่
ถ้าหนูร้องไม่ดีอะคะถ้าร้องไม่ดีเบิ้งแป้งเลยเข้าใจป่ะโอเคนะเพลงร้อนใช่ไหมเนี่ยร้อนใช่ไหมเออหรือตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยค่ะตื่นเต้นด้วยใช่ไหมได้มาเจอต้องบอกว่าสองพิธีกรที่ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียค่ะโอ้โหทวีปเอเชียพูดอย่างนี้แต่แรกก็ไม่ว่าอะไรนะทวีปเอเชียมาตั้ง30ปีเพิ่งมีไอ้นี่ทุ่มคนแรกพี่เชื่อจะไหลพี่เชื่อดูดูอาจจะเคยได้รางวัลมาเยอะแต่พี่พูดแค่นี้ทำเชื่อไหมเชื่อเชื่อเชื่อพี่พี่ก็เชื่อคนง่ายหมายถึงพี่กับพี่ดูใช่ไหมเปล่าค่ะดูเคยเห็นเจ้าไปกันรอบผมอ่ะตั้มโอเคครับครับทำไรทำไรครับเก็บขยะครับผมเก็บขยะครับผมเฮ้ยมันหน้าตาดีกันไปแล้วไอ้น้องน้องเก็บขยะหรือน้องขโมยของตามบ้านเอาแน่เก็บขยะจริงเหรอไม่ครับเก็บขยะนี่คืออะไรสำนักงานเขตพระนครครับขับรถเลยเหรอหรือว่าเป็นคนก่อข้างหลังเป็นคนงานครับเป็นคนงานก่อข้างหลังครับผมแล้วก็มาเทเหรอครับผมอายุไหนน้องตั้ม30ครับเฮ้ยยังไงไปยังไงมายังไงไปทำงานนี้เราก่อนทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนทำงานอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านทำอะไรทำล้อแม็กครับสมัยก่อนที่บ้านทำล้อแม็กเฮ้ยทำล้อแม็กนี่แปลว่าเป็นโรงงานผลิตล้อแม็กเนี่ยเปิดร้านขายครับเปิดร้านขายล้อแม็กครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับพี่กิ๊กครับทำไมฮะเขามีศักดิ์เป็นหลานผมเองพ่อเขาเป็นเพื่อนกับผมเป็นคนขับรถขยะไอ้คนวันน่ะคนวันน่ะพ่อเขาครับลูกพี่แล้วทำไมไม่ให้ลูกทำล้อแม็กให้ไปเก็บขยะคือสวัสดิการอะไรมันดีกว่าครับราชการครับว่าอย่างนั้นคือคุณอย่าไปคิดว่าอาชีพนี้มันต้องเหม็นต้องอะไรแต่จริงๆมันสวัสดิการดีเฮ้ยเราลูกผู้ชายเว้ยงานอะไรก็ได้ทางงานอะไรก็ได้ใช่ไหมขอให้มันแบบว่าเราทำด้วยตัวเราสุดจริตเราภูมิใจป่ะกลับไปเลยร้องก่อนสิอาจารย์ไข่ชื่นชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงตั้งแต่เด็กเลยครับเป็นไอดอลผมเลยไอดอลเลยไอดอลเลยอาจารย์อย่าลืมภูกระพงวันที่10ธันวาอาจารย์ไปไหมอย่าลืมไปนะตอนมีโอกาสไปนะครับมีโอกาสถ้าอาจารย์เห็นรถขยะอาจารย์นะบอกไปเลยไปนะ6โมงเช้ามันเก็บขยะเก็บเลยเก็บให้เลยงานเก็บให้เลยสมจกสมจิตนอนอยู่นี่เก็บเขาผมเคยพาเขาไปดูคอนเสิร์ตอาจารย์ด้วยที่เกือกม้าแถวพุทธมณฑลสาย3ครับนี่โอเคฟังเพลงตัวอย่างเลยครับพี่ลมเพลมพัดอาจารย์ฮะเชิญนะลมเพลมพัดร้องคำค้านเป็นลำนำว่าที่นี่เป็นคุณเจ้ามาจากดินแดงดามความมาหาความรักแม่คนงามอยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังอยากให้เจ้ารำรู้เพียงไม่แบบโชว์น้ำเสียงเสียงอาจารย์ไข่นะถ้าเสียงอาจารย์ไข่ร้องอย่างนี้นะบอกเงาเสียงนะรูปลักษณ์แต่ทางหน้านี่ก็นึกภาพไม่ออกผมรอเซอร์ไพรส์คุณเองลมเตะลมยังไงนึกภาพอยู่โอเคเชิญคุณตั้มเดี๋ยวลองดูกันครับลมเพลมพัดครับเชิญเป็นลำนำกว่าพี่
ำนึกถึงบนเพลงแห่งความฝันให้ตัวเจ้าด้วยใจว่าเกินกว่าตัวฉันจะพันรนาเกมอย่าให้เจ้ารำรู้เพียงอย่าให้เจ้ารำฟังเกมอย่าให้เจ้ารำรู้เพียงอย่าให้เจ้ารำฟังไม่ธรรมดาดูสภาพแล้วถือว่าเหลือเชื่อว้ายงงกันเลยทีเดียวแต่ยังไงให้กรรมการตัดสินกรรมการเลือกนะกรรมการเลือกเชื่อว่าน้องดีทั้งคู่กรรมการคงตัดสินให้อาจารย์ตัดสินตั้งแต่คู่แรกนี่เลยได้ไหมอยากยกภาระออกตามกติกาตามกติกาแล้วถ้าเกิดชอบต้องคู่กับค่ะโดนโอเคเอเริ่มปีครับสามต่อสองสูสีสูสีมากสูสีสูสีเพราะร้องดีทั้งคู่แต่ผมก็ชอบเสียงคุณร้องนะเฮ้ยคุณนี่ถือว่าใช้ได้เสียงดีอาจารย์เสียงดีมากเลยอาจารย์รู้จักมาก่อนไหมไม่ครับไม่รู้จักนะอาจารย์นะอย่าไปรู้จักมันจ้ะผมมองว่าเวลาเสียงสูงเนี่ยน้องต้อมเนี่ยเสียงสูงสุดกว่าถึงกว่าเพราะอาจารย์เนี่ยอารมณ์เพลงอาจารย์สุดจริงๆแต่ว่าน้องเอเนี่ยจะเสียงออกคล้ายๆเหมือนดัดเสียงเป็นผู้หญิงหน่อยอ๋อเพราะว่าเสียงเขาจะบีบใช่ฮะก็เลยว่าถ้าเลือกจริงๆถ้าให้คล้ายอาจารย์จริงผมเลือกน้องต้อมครับอืมโอเคโอเคสูสีกันนะครับแต่ว่าผมชอบพลังเสียงที่อยู่สุดของต้อมมากกว่าแต่ว่าถ้าให้รวมกันครับเอต้อมรวมกันหาร2จะเหมือนเป๊ะเลยโอ้เป๊ะเลยแต่น้องต้อมก็บอกแล้ววันนี้ผมโดนแป้งไม่เป็นไรผมขอได้มาร้องให้มาริวาน่าฟังผมพอใจแล้วนี่ถ้าชื่นชอบอย่างเดียวนี่ถือว่ามีพรสวรรค์ด้วยนะครับมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์นะครับเนี่ยถ้าชื่นชอบแล้วร้องได้ขนาดนี้ถือว่ามีพรสวรรค์นี่ต้อมอย่ากลัวพี่นะกลัวพี่นะจ๊ะพี่จะบอกต้อมว่าต้อมเป็นพนักงานเก็บขยะที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเลยจริงๆนะคะดูดีมากๆแล้วก็หล่อมากเอางี้ละกันพรุ่งนี้ทำงานไหมคะทำไมฮะเดี๋ยวพี่ไปรอต้อมที่ถังขยะเปียกนะเก็บพี่ไปด้วยใช่คุณไปรอขยะเปียกไม่ได้ครับถือว่าผิดประเภทคุณต้องไปสารพิษเปียกแห้งสารพิษโอเคเป็นขยะสารพิษแต่พี่เป็นขยะสังคมโทษครับพี่เป็นขยะทั่วไปได้ทุกอย่างสามารถรีไซเคิลเดี๋ยวจะดูเอทำไมอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสองท่านนี้ทั้งเอแล้วก็ต้อมหนูว่าใครก็ได้ในความคิดหนูนะคุณเอเนี่ยต้องชอบเทคนิคของเขาโอเคคุณไก่ครับตัดสินใจอย่างเหมือนกันครับคืออย่างนี้ครับผมว่าน้องต้อมนี่ร้องได้จากอารมณ์ใจมากครับแต่ว่าเนื่องด้วยเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการร้องเพลงเขาก็เลยเก็บคนจังหวัดไหนวะเดี๋ยวครับคนจังหวัดไหนวะนี่ไม่ใต้ปอกทุ่งโมงดูพระประแดงคือต้อมเนี่ยเสียงเขาดีแล้วเขาออกมาจากอารมณ์ใจข้างในแต่คุณเอด้วยวิธีการร้องเทคนิคแล้วผมเห็นต่างจากพี่สมจิตกับพี่แอดผมรู้สึกว่าคุณเอเนี่ยพอขึ้นเสียงสูงเนี่ยเหมือนอาจารย์ไข่มากอู้เสียงเขาตัดขึ้นไปแล้วพลังหยุดเหมือนอาจารย์มากกว่านั้นผมประทับใจมากคุณเอเนี่ยเหมือนในช่วงเสียงกลางสูง
แต่กลางต่ำเขาจะน้อยไปหน่อยจะบีบๆแต่ว่าสไตล์การร้องเขาแกะมาเยอะมีความละไม้กว่าเขาร้องอาชีพไงใช่ครับคุณต้อมเนี่ยโดยเนื้อเสียงนะครับช่วงกลางต่ำเนี่ยมีมวลมากกว่าคุณเอแต่ว่าไม่ได้แกะเอาวิธีออกเสียงหรือลักษณะเอกลักษณ์ของเสียงมามากเท่ากับคุณเอก็เลยคุณเอจะคล้ายกว่านิดหน่อยโอเคขอบคุณครับครับเดินไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปคุณชนะครับคุณเอเชิญนั่นนี่ครับตอนนี้มาดูเอาเสียงคู่ที่2กันครับเชิญครับเดี๋ยวใจเย็นมาทางนี้ทางนี้น้องได้หายมาทางนี้ข้างๆกันเออตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไอ้เนี่ยทีมงานบอกว่าตื่นเต้นมากไอ้สวัสดีครับนี่แชมป์เก่าแชมป์เก่าคุณเชียงไอ้น้องไม่นี่ตื่นเต้นอะไรอู้มึงอย่าเทียบเลยทีมงานบอกว่าเมื่อตอนซ้อมร้องไม่ได้ตื่นเต้นหรืออะไรตื่นเต้นบ้างอะไรครับเป็นไรครับตื่นเต้นเจออาจารย์ไทยครั้งแรกอายุไหร่19ครับ19โอเคยังเด็กอยู่เคยร้องเพลงที่ไหนมั้ยไม่เคยไม่เคยเรียนอยู่ว่า19เรียนอยู่เนาะครับเรียนที่ไหนเทคนิคกรุงสาครครับโอ้วันนี้เราเป็นเอาเสียงใครได้ใครดีมากต้องปลดป้ายเลยแคมป์ไฟดนตรีโอ้ไปมาเนี่ยเดี๋ยววันที่10ธันวาคมก็มีอีกแล้วนะที่ไหนรู้ไหมภูกระพงเคยไปมาเคยไปมาเขาจะมีวันที่10นี้ไปมาได้ไงล่ะสิบครั้งต่อไปไหมครั้งต่อไปนะมาใครมานี่มาใครเพื่อนครับเพื่อนสวัสดีครับอ๋อนี่เพื่อนอ๋อสวัสดีครับเพื่อนร้องเหมือนไหมเพื่อนร้องเหมือนไหมเหมือนนะมันจะร้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาเป็นคนขี้อายเหรอพี่เพื่อนหรือน้องอ่ะทำไมหน้าเหมือนกันเลยอ่ะแฟนเหรอถ้าจะโดนแป้งให้แฟนมาเข้าตัวแทนไอ้น้องเราไอ้แฟนนั่งอยู่แฟนยังอายอ่ะแฟนพี่แฟนน้องแฟนพี่แฟนน้องแฟนน้องแฟนน้องตื่นเต้นอ่ะเต้นเฮ้ยดูตีไม้เต้นหรือผีสิงเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์ไหลานอ่ะเหมือนโปเกมอนเฝ้ายิมเลยอ่ะนี่มันเก็บจะเฝ้าหลังเหรอเนี่ยเราเอาลงมันเป็นสไตล์เขาพี่พี่ดูเขามองพี่ก่อนใส่กี่วันแล้ววันแรกเก่งใหม่มาดีไหมพอแล้วท้ายบอกพอแล้วหายตื่นเต้นยังดีขึ้นไหมเริ่มดีเลยช่วยใช่ไหมดีขึ้นไปละจันโอเคป่ะโอเคนะไปชื่นชอบจันไข่ไม่ใช่จะไปหามาได้ไหมฮะอ๋ออยากเจอตัวจริงอยากจะไปทำอะไรไปจับมือจับมือไหมจับมือไอ้จุ๊บเต้นมากเดี๋ยวลืมเนื้อจำเนื้อได้ไหมเฮ้ยนี่เขาแชมป์เก่านะเว้ยแชมป์เก่านะเว้ยนี่แชมป์เก่าเนี่ยร้องเหมือนมากมากไม่กลัวหรอกเคยฟังเขาพี่เขาเป็นเคยดูไหมเราดูแล้วเป็นไงเหมือนไหมพี่ก็ร้องเหมือนอ่ะแล้วเราอ่ะเหมือนกว่าWe'll be right back.
ใครครับน้องไทชอบพี่กิ๊กกับพี่หนูมากไหมครับชอบชอบมากเลยนะครับชมแมวชมแมวลักษณะเหมือนกันต่อยไทชอบอาจารย์ไข่ไทชอบพี่ตั๊กไหมคะชอบไหมลูกเด็กมีแฟนไหมท้ายมีแฟนไหมยังไม่มีแฟนนะยังไม่มีไม่เคยจีบใครอย่างเงี้ยไม่เคยมันเคยมีใครอยู่ในสายตาเราไหมไม่มีเนี่ยเฮ้ยชอบตรงนี้ไม่มีถามจริงถามจริงนั่งอยู่นี่นะหมดนี่นะชอบคนไหนที่สุดชี้มาเลยคนหนึ่งอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยใครรู้สึกไหมว่าเราเรื่องเยอะเคยพี่อยากจะแนะนำให้รู้จักหน่อยคนนี้น่ารักมากนี่อาร์มนี่เอาไหมเอาไหมอย่างเงี้ยเอาไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไหมเสียงพร้อมเหมือนพร้อมแล้วมาสู้สู้เสียงได้นะคุณสบายแล้วตอนนี้ทำงานอะไรทำอะไรนะทำล้อแม็กเหมือนเดิมครับทำล้อแม็กเขาทำล้อแม็กทำไมมันเศร้าอีกแล้วพี่เขาทำล้อแม็กทำล้อแม็กพี่ยังทำแม็กลูกน้องชีดแม็กชีดแม็กอยู่โรงงานอยู่ในโรงงานอยู่โรงงานมีบล็อกเป็นโมพับนี่ฉีดแมกนีเซียมเข้าไปเกิดเป็นล้อแม็กครับมันเป็นอัตโนมัติครับเรากดปุ่มอย่างเดียวไม่ครับผมคือไม้นวดครับแมนนวดใช้ดำครับบอสยัดแม็กให้คลิกครับแม็กของคลิกส่งไทยฮอนด้าโอเคเข้าใจไหมเข้าใจเขาช่างคนเรียนช่างใช่ไหมเอกอะไรนมหนูดูผมแม่ผมไม่ยุ่งไงแล้วก็ปัดเลยมึงพี่ไปปุ๊บเดี๋ยวมันปุ๊บเดี๋ยวก็ไม่ใช่อะไรมันดูอะไรดูตัวเองทีวีไงอ๋อเหรอใช่ป่ะออกแล้วพี่กิ๊กพี่หนูครับผมสงสัยว่าเป็นลูกไอ้ดาวป่ะไอ้อ่อนแล้วงอแล้วงอแล้วแล้วดูว่าเมื่อไหร่กล้องแต่งโอเคพร้อมนะฟังตัวอย่างก่อนพี่ฟังตัวอย่างโอลาครับอาจารย์ว่าความรักความใครมันอยู่กันไม่ได้เลยครั้งว่าจะทิ้งเธอไปก็กลัวเธอจะน้อยใจกลัวเราเองจะเสียใจโอเห็นกันโอเห็นกันโอเคมีเตียงดูระยะไหนฮัลโหล1 2 3 1 2 3ฮัลโหลพอได้ไหมของเราดังเคยร้องโชว์ที่ไหนบ้างเนี่ยไม่เคยเลยวันนี้วันแรกโอเคคนเยอะวันแรกวันแรกคนอะไรฮะไม้ไทยเปียไปเปล่าขึ้นไม้ก่อนกันจะดีนะเออมาไหมเอาหัววัดว่ะพอดีเปล่าลูกพอดีครับโอเคโอเคพร้อมไหม1 2 3 1 2 3โอ้ยเร็วไอ้นี่ไอ้โอ้ท่าอาจารย์มี2แหละไม่อยู่นี่
เอเชียมากเฮ้ยพร้อมดนตรีพร้อมเสียงวันนี้สู้พี่เสียงไม่ได้นะเพราะประสบการณ์น้องไทยไม่ค่อยได้ร้องเพลงแต่พี่เสียงเขาแชมป์เก่าเขาร้องเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแต่ที่ให้เพราะวันนี้มีความน่ารักคือนิสัยเหมือนลูกชายผมเด้เลยเด้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 ลูกเมียใช่ไอ้กับบ้านเหมือนกันอย่างนี้เลยนิสัยคล้ายกันแต่ว่าบอกน้องไทยนะครับว่าถ้ายังรักอาจารย์แล้วก็ชอบอาจารย์ก็พยายามอีกเพราะวันนี้ประสบการณ์น้อยสู้พี่เสียงไม่ไหวจริงๆโอกาสหน้ามาไหมครับมาออกทีวีครับเฮ้ยออกทีวีนะครับชื่นชมไทยนะครับเป็นคนที่ขี้อายแต่ว่าใจกล้าใจกล้าใจกล้าแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับทำได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นมวยมีอนาคตตื่นเต้นเป็นนักมวยที่มีอนาคตนะครับค่าตัวอาจจะเป็นเงินแสนก็ได้นี่มวยนะมาเป็นมวยมีอนาคตแต่ว่าเขาเปรียบเทียบเขาไม่ได้เป็นนักมวยเขาหมายถึงว่าโอ้
จริงๆแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าความเป็นแชมป์เก่ามาตรฐานก็ยังคงเส้นคงวาก็ต้องให้เสียงเขาอะค่ะเสียงเหมือนนะแหมไม่ได้พูดคือสุดยอดแล้วอะสำหรับเสียงนะแต่ว่าไทยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะคะก็คิดไปถึงเหมือนกันคือไทยอายุยังเด็กอยู่อะ19แต่ชอบระดับมาริโอน่าเนาะพี่ถามไทยนิดนึงหนูได้ออกมาพบกับผู้คนในครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลูกออกทุกวันแต่ไม่ได้ออกที่สาธารณะแบบนี้ไฟเฟยมันสว่างคนก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วเอาใจช่วยน้องไทยมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ร้องดีนะฮะแต่ประสบการณ์การใช้เสียงพลังเสียงมันยังไม่มีคุณเสียงนี่ต้องยอมให้เขาจริงๆวันนี้ครับวันหลังผมว่าส่งตัวแฝดมาผมว่าตัวแฝดเนี่ยเชิญคุณชมพูพี่ครับใน4คนวันนี้ทำไมฮะไทยเสียงเหมือนที่สุดครับจริงป่ะฮะครับเฮ้ยนี่เขารู้นี่เขารู้นี่เดินเลยนะเดินเลยเขาไม่ได้เรื่องไงเขารู้ไงเขารู้เขาไม่เลือกทำไมคุณไม่เลือกวะพี่การร้องเพลงมันมี3หัวข้อเสียงการร้องการตีความเสียงเนี่ยเขาเหมือนที่สุดแต่การร้องกับการตีความเขาไม่เหมือนจริงๆอันนี้จริงๆจริงๆอันนี้จริงๆไม่เชื่อถามอาจารย์ว่าไหมเสียงเขาอะเหมือนเพราะตอนที่ขึ้นไปตรงที่เป็นเสียงขึ้นสูงเนี่ยนะเสียงเขามีมวลใกล้เคียงอาจารย์มากกว่าเสียงน่ะร้องเหมือนแต่ว่าเนื้อเสียงยังบางกว่าส่วนคุณเอก็เป็นเนื้อเสียงที่ดัดแต่อันนี้คือหัวข้อที่2คือการร้องสองคนนี้มีประสบการณ์การร้องที่ดีจึงใช้วัตถุดิบที่ตัวเองมีออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ดีกว่าอาจจะตื่นเต้นด้วยถ้าไม่ตื่นเต้นอาจจะได้ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยไม่ตื่นแล้วโดนแป้งโดนแป้งไม่ตื่นส่วนเสียงเนี่ยอย่างที่บอกความเป็นแชมป์เก่านะฮะเดี๋ยวคงต้องดูว่าเสียงกับ A นะจะเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณครับสี่ต่อหนึ่งน้องไทยอาบน้ำทุกท่านครับเชิญล้างตัวตายสี่ต่อหนึ่งนะฮะมาคุณเอคุณเอเชิญครับคุณเอได้ลูกมาตอนนี้มาดูผู้ชิงของเรานะครับแชมป์เก่าคุณเสียงเจอกับคุณเอเอาละพร้อมนะมันแชมป์ตัดสินเองนะฮะนี่นะฮะแสงจันทร์ครับเชิญขอให้มาอยู่เธอในนิพพาน
กครับอันนี้อยู่ที่อาจารย์เลยใช่ทั้งคู่นะฮะเชิญเข้าตัวครับโอเคเอริบีครับเอริบีทำใจลำบากแต่ก็ยังยืนยันแชมป์คนเดิมยากครับคราวนี้ตัดสินไม่ยากให้คนใดคนหนึ่งก็ได้จริงๆแล้วจะนิดนึงต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเคยความเป็นตัวเองคุณเอสูงกว่าไม่ได้เรียนให้เสียงทีเดียวแต่ด้วยเทคนิคยังมีความเป็นตัวเองเยอะกว่าความเป็นตัวเองเยอะกว่าครับยังไงก็ทางท้ายสุดแล้วก็คุณเสียงมันจะเหนือเบียดกว่านิดเหนือกว่านิดนึงเดี๋ยวคุณเสียงจะได้ร้องเพลงกับอาจารย์ไข่ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ไข่ต้นฉบับของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้ก็มีหนุนสงครามแดงนะกระบี่ปะทะนครศรีธรรมราชจากกิจกรรมความสนุกกับการแข่งขันเงาเสียงทั่วประเทศก็พกเสียงและความสามารถของคุณแล้วมาพบกับเราได้เลยแถมความสนุกด้วยการแข่งขันแดนซ์บ้านๆใครมีฝีมือก็เอามาอวดกันเงินรางวัลต่างๆรออยู่แล้วพบกันนะครับเจนนิเฟอร์คิมครับร้องนั่งค่ะเคยเป็นนักร้องวิ่งแล้วมันเหนื่อยพี่เอ๊ะผมไม่ค่อยเป็นคนปกติที่มายินดีค่ะร้องไห้ร้องไห้ไม่กลัดจริงหรอกครับอย่าเราเองประกอบอาชีพอะไรครับไม่สวยเนาะไม่สวยจะไปบ้านไม่ได้ครึ่งเราเลยบ้านอย่างนี้วายเขาจะไม่ใช่เขาดิเมื่อก่อนเป็นผู้ชายแล้วเมียก็นอกใจสักวันจะย้อนกลับไปแย่งผัวใหม่ของเมียเก่าเขาจะเสียใจแค่ไหนเออใช่เขาเสียผัวใหม่ไปให้ผัวเก่าสะใจวะจริงๆเขาดูขายาวนะผมว่านะขาเขายาวหรอกพี่ผมขาปกติผมขาปกติปัญญาจำนวนปัญญาได้เวลา